ในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เห็นข่าวคราวที่เป็นสัญญาณอันตรายเกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนคดีฆาตกรรมรวมถึงการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆค่ะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย13ขวบก่อนหน้านี้มีกระแสถึงขั้นว่าจะต้องลงโทษด้วยการประหารชีวิตนะคะสำหรับนักจิตวิทยาที่ทำงานเกี่ยวกับความรุนแรงที่ประเทศสหรัฐโดยต้องดูแลสภาพจิตใจของผู้หญิงและเด็กรวมถึงคนที่เป็นผู้กระทำระบุว่าการเพิ่มโทษไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่เหมาะสมเพราะว่าการแก้ปัญหาระยะยาวควรจะต้องอยู่ที่การศึกษาค่ะและการสร้างทัศนคติว่าผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันและจะต้องเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะสถิติของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติพบว่าประเทศไทยมีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงเป็นอันดับที่36จาก75ประเทศก่อเหตุทุก20วินาทีส่วนความรุนแรงทางเพศประเทศไทยอยู่อันดับที่7จาก71ประเทศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือสค.ระบุถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวพบว่าจำนวนความรุนแรงในครอบครัวปี2555มีมากถึง963รายผู้หญิงถูกกระทำร้อยละ92ปี2556มีเด็กและสตรีที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้จำนวนกว่า 30,000 รายหรือ87รายต่อวันเมื่อเทียบกับปี2550มีจำนวนกว่า 19,000 รายหรือ52รายต่อวันปี2555ถึง2556พบว่าผู้กระทำความรุนแรงต่อสตรีครึ่งหนึ่งของผู้กระทำทั้งหมดคือคู่สมรสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงระบุว่าสถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานและมีแนวโน้มมากขึ้นแต่สังคมให้ความสนใจในลักษณะเป็นปรากฏการณ์ให้ความสำคัญในระยะสั้นๆไม่มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้อาจจะน้อยแต่จริงๆแล้วปัญหานี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่ตอนนี้มันผุดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่กรณีที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ถูกความรุนแรงครั้งแรกที่มาโรงพยาบาลนะคะแต่คนที่มาโรงพยาบาลนี่คือเป็นสถานการณ์ที่เขาเกิดขึ้นมาซ้ำๆเยอะมากจนกระทั่งมันเข้าข่ายวิกฤตจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแล้วก็ถึงต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังเขาเรียกว่าจมยังอยู่ในบ้านยังไม่สามารถออกจากบ้านได้คือต้องทนอยู่กับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆอยู่นะคะกลไกการแก้ปัญหามันต้องร่วมกันทุกภาคส่วนถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าสังคมโดยส่วนรวมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่สุดเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้คนทั่วไปสนใจปัญหานี้แล้วก็จะทำให้ปัญหานี้มันได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงอะค่ะขณะที่ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในอเมริกานักวิชาการด้านจิตวิทยาการปรึกษาในอเมริกามองว่าปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขและมองว่าการเพิ่มโทษประหารชีวิตในคดีข่มขืนไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กและผู้หญิงในสังคมปลอดภัยมากขึ้นแต่เห็นว่าควรปรับระบบการศึกษาปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความสำคัญและมีทัศนคติต่อประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชายAnd I think this is true in the U.S. as well. This is not just in Thailand. That we need to look at the culture, the society, and the ways that violence against women is supported within our societies. Because we have a lot of discrimination against women, and then women who also perhaps are.Have other minority status as well. We have laws that make it difficult for women to come forward and report because quite often they feel like they will get blamed. จากการทำงานด้านนี้มากว่า10ปีนักวิชาการด้านจิตวิทยาการปรึกษาในอเมริกาบอกว่าปัญหาที่พบบ่อยคือผู้หญิงที่ถูกกระทำชำเราไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวว่าจะถูกประณามจากสังคมเขาเสนอว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมผลักดันกระบวนการยุติธรรมให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงกล้าออกมาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
แต่การต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมก็ยังเป็นเรื่องยากยังเป็นเรื่องลำบากใจสำหรับผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเวลา7ปีมาแล้วค่ะที่กฎหมายระบุว่าพนักงานสอบสวนผู้หญิงจะต้องอยู่ในกระบวนการในคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลระบุว่าถึงแม้จะมีกฎหมายแล้วแต่ว่าช่องโหว่ยังเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติค่ะในรายที่ผู้หญิงอายุกว่า15ปีไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วส่วนใหญ่เราก็พบว่าผู้กระทำเป็นคนใกล้ชิดคนรู้จักหรือเป็นผู้มีสถานะในทางสังคมหน้าที่การงานนะคะตำรวจก็จะใช้วิธีรับเสร็จแล้วเชิญอีกฝ่ายมาสอบถามนะคะหรือบางทีถ้าผู้เสียหายเขายืนยันดำเนินคดีตำรวจก็จะบอกคุณไปหาหลักฐานมานะบางทีพนักงานสอบสวนอาจจะเพิ่งทำคดีอาจจะไม่ทราบนะคะแล้วก็ผู้เสียหายเองก็ไม่เคยได้เรียนรู้กฎหมายเขาจะไม่รู้หรอกค่ะตำรวจบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำแล้วเขาก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าไปหาตำรวจแล้วตำรวจยังไม่ได้รับแจ้งความหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลระบุด้วยค่ะว่าสังคมไทยมักที่จะให้มายาคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศว่าเกิดจากการแต่งกายของผู้หญิงลักษณะของผู้ที่จะก่อเหตุล่วงละเมิดต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะบางอย่างอย่างเช่นมีอาการทางจิตไม่ใช่บุคคลทั่วไปรวมถึงสถานที่ในการก่อเหตุที่มักจะถูกระบุนะคะว่าจะต้องเป็นที่เปลี่ยวหรือที่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยทั้งที่จริงแล้วสถานที่ที่ถูกมองว่าปลอดภัยอย่างเช่นบ้านโรงเรียนวัดกลับกลายเป็นสถานที่ที่มีการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครั้งเคยไปทำคดีที่ข่มขืนกันในโรงเรียนในโรงพยาบาลนะครับหมอกับหมอคนที่เป็นคนที่เข้าไปหมายปองคุณพยาบาลหลากหลายรูปแบบที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็เจอกรณีครูกระทำกับครูนะคะครูกระทำกับนักเรียนนะคะผอ.โรงเรียนกระทำกับนักเรียนกับครูนะคะแล้วก็ในวัดนะคะในวัดก็มีกระทำกับเด็กที่ไปบวชเรียนในช่วงเขาเรียกซัมเมอร์ภาคฤดูร้อนนะคะโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ในสถานที่แคบที่สุดนะคะที่แคบที่สุดก็เกิดอันตรายได้รวดเร็วที่สุดการข่มขืนที่ไปเคยไปทำคดีที่ผู้หญิงถูกข่มขืนนะคะในห้องน้ำนะคะในห้องสุขาใช้เวลาไม่เกิน2นาที